สวัสดีครับทอล์คสภาสัปดาห์นี้กลับมาติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่ผ่านมานี่ก็แน่นอนว่าการเมืองในช่วงนี้ก็เป็นช่วงระหว่างการฟอร์มคณะรัฐมนตรีนะฮะของรัฐบาลอุ๊งอิ๊งหนึ่งนะครับซึ่งนับว่าเป็นจังหวะที่เป็นวันเกิดของนายกอุ๊งอิ๊งด้วยนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปนะฮะแล้วก็รวมไปถึงจังหวะจากโคนก็ในการตั้งนายกก็เป็นไปอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มาสู่สัปดาห์นี้ซึ่งเริ่มเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบส่งรายชื่อเข้ามาให้กับทางเพื่อไทยแต่ว่าในขั้นตอนนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากต้องมีมาตรฐานจริยธรรมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนายกเศรษฐาอดีตนายกเศรษฐาก็โดนในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้กันว่าครม.อุ๊งอิ๊งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะบทบาทของคุณทักษิณที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับที่บอกว่าเป็นไม่ได้ครอบงำแต่เป็นการครอบครองในฐานะที่เป็นลูกสาวด้วยนะฮะเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันครับครับก็ต้องบอกก่อนว่าการได้นายกรัฐมนตรีมาค่อนข้างเร็วมันสร้างความเชื่อมั่นแต่พอมาถึงขั้นตอนการฟอร์มครม.ชุดใหม่ครับผมว่ามันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นอะไรสักเท่าไหร่ไงยังไงอะพรรคภูมิใจไทยพรรคใหญ่อันดับ2ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยได้โควต้าเท่าเดิมครับ9ตำแหน่ง8คนเสนอชื่อมา8คนเดิมเป๊ะไม่มีการขยับเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินครับรองนายกควบมท.1คุณพิพัฒน์อ่ะรัฐมนตรีแรงงานในขณะที่มีคุณเพิ่มพูนชิดชอบอยู่เป็นว่าการศึกษาธิการเหมือนเดิมครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยอะไรทุกคนเหมือนเดิมหมดอ่ะมันก็เหมือนกับเหล้าเก่าในขวดใหม่อ่ะในส่วนของภูมิใจไทยนะครับส่วนไอ้คนที่บอกว่าคุณชาดาอาจจะมีตำหนิต้องตรวจสอบประวัติเข้มหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบไปซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยมันต้องไม่ผ่านมาตั้งแต่แรกอันนี้มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกในกรณีของคุณชาดาครับถัดมาเล่าเก่าอีกขวดนึงรวมไทยสร้างชาติเหรอคุณพีรพันธ์เสนอชื่อตัวเองมาเป็นรองนายกกับรัฐมนตรีพลังงานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปรับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรอบนี้กลายมาเป็นชื่อของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์โดยส่งคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งถ้าโควต้าเดิมก็อาจจะเป็นช่วยที่คลังแทนที่คุณกฤษดาที่ลาออกไปก่อนหน้านั้นส่วนอีกตำแหน่งนึงก็เป็นคุณสุชาติชมกลิ่นช่วยพาณิชย์ก็เหมือนเดิมก็เหมือนกับเป็นเล่าเก่าโชมหน้าครม.จากสองพรรคร่วมที่มันนิ่งที่มันลงตัวแล้วเนี่ยเหมือนเดิมพรรคที่3ชาติไทยพัฒนาก็เป็นชื่อคุณวราวุฒิเหมือนเดิมอีกตอนนี้ก็แค่ไม่ชัดเจนแค่ว่าจะอยู่ที่เดิมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือจะไปอยู่กระทรวงต่างประเทศและก็พรรคประชาชาติก็มาเป็นชื่อของคุณทวีสอดส่องก็ยังเหมือนเดิมอีกอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมนั่นแหละเบ็ดเสร็จมันก็คือครม.หน้าเดิมๆอ่ะถ้าหน้าใหม่จะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนตรงพรรคพลังประชารัฐที่มีปัญหาเป็นกลายเป็นพรรคอกแตกแบ่งออกเป็น2ปีกปีกของลุงป้อมกับปีกของผู้กองธรรมนัสแต่ว่าไปว่ามาปีกผู้กองธรรมนัสมีเกือบ30อ่ะยังไงก็เป็นเสียงข้างมากในพรรคอ่ะถ้ามาโควต้าสัดส่วนก็เป็นผู้กองธรรมนัสมีคุณอรรถกรเผลอๆมีคุณสันติพร้อมพัฒน์ที่พร้อมที่จะสวิงไปมาไม่ว่าจะอยู่ขั้วลุงป้อมหรือว่าอยู่ขั้วของคุณสันติไปทั้งได้ทั้งสองข้างได้ทั้งสองข้างไม่ใช่คุณสันติคนเดียวสสเพชรบูรณ์ทั้งจังหวัดอ่ะพร้อมที่จะสวิงไปมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโควต้ารัฐมนตรีอยู่ในมือถ้าอยู่กับผู้กองธรรมนัสคุณสันติเนี่ยอาจจะได้เป็นรองนายกแต่ถ้าอยู่ฝั่งปีกตามชื่อของลุงป้อมเนี่ยคุณสันติอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีเกษตรก็ไม่ต่างอะไรกันเดิมทีคุณสันติก็เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอยู่แล้วขยับไปขยับมาสุดท้ายหน้าเดิมเกือบทั้งหมดเหมือนกันอันนี้คือในส่วนของพรรคร่วมที่เสนอชื่อกันเข้ามาหน้าเดิมๆทั้งนั้นเปลี่ยนแค่คนบริหารเปลี่ยนจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งถามว่าผลงานคุณเศรษฐาดีไหมดีในระดับหนึ่งแต่มันไประดับ2 3 4ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณอุ๊งอิ๊งมา
ครม.หน้าตาเดิมๆจากพรรคร่วมรัฐบาลจะผลักดันเขี้ยวเข็นเฟ้นผลงานกันออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วในส่วนของเพื่อไทยเพื่อไทยจะหน้าเดิมหมดไหมไงเพื่อไทยจะหน้าเดิมหมดไหมมีคนบอกว่าคุณสุทินคลังแสงจะหายไปคุณเกรียงกันตินันจะหายไปคุณพิชัยชุนหาวชิระจะหายไปหายไป3หรืออาจจะเป็นคนที่4ที่จะหายไปคุณมาริษเสงี่ยมพงษ์อันนี้ก็เป็นคนที่4ที่หายไปถ้ามีการปรับเปลี่ยนเข้ามา3ถึง4คนบวกกับนายก1ท่านผมว่ามันน้อยเกินไปอ่ะเปลี่ยนนายกใหม่ทั้งทีปรับครม.ใหม่ทั้งทีเปลี่ยนแปลงแค่3ถึง4คนน่ะว่ามันน้อยไปอ่ะตอนแรกเนี่ยตอนแรกเขาก็ถ้าหาว่าคุณเศรษฐาไม่เจออุบัติเหตุทางการเมืองเขาก็คิดจะมีการปรับครม.อยู่แล้วใช่ไหมก็ปรับก็เหมือนการดึงเข้าดึงออกมันก็ไม่ได้แตกต่างอ่ะดูอย่างรอบที่แล้วคุณเศรษฐาปรับครม.พรรคร่วมเหมือนเดิมเป๊ะเกือบทั้งหมดเปลี่ยนแค่ในส่วนของเพื่อไทยเพื่อไทยก็ดึงออกไป 2-3 คนแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่เข้ามาแล้วในระยะเวลาทำงานตั้งแต่รอบแรกรอบ2ของคุณเศรษฐาที่ปรับครม.มันก็ยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรที่จับต้องได้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยรอบนี้พอเปลี่ยนมาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งนำเนี่ยท่านนายกอิ๊งเนี่ยจะเอายังไงเดิมทีท่านนายกอิ๊งเนี่ยตอนยังไม่เป็นนายกเนี่ยดูแลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์พอมาเป็นนายกแล้วจะมาเป็นนายกซอฟต์พาวเวอร์จะเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์แบบเต็มตัวเป็นนโยบายเรือธงเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศหรือเปล่าหรือจะไปหมกมุ่นจะไปพันละวันอยู่กับไอ้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าคุณทักษิณจะไม่เอาแต่ปรากฏว่าพอมาวันอังคารที่ผ่านมาก่อนวันเกิดคุณอิงปรากฏว่าออกมาพูดเองเลยบอกว่ายังเอาอยู่ยังเอาอยู่ยังสำคัญอยู่ก็นั่นแหละถ้ากลับไปวงอยู่กับเรื่องเดิมอะซอฟต์พาวเวอร์ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะไหวไหมคือแน่นอนดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถ้าเข็นออกมาได้เนี่ยคะแนนนิยมชาวบ้านอะไรที่รออยู่ก็จะได้รับประโยชน์แหละคุณทักษิณใช้คำว่าต้องไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องเทคโนโลยีต้องยังไม่ถึงขนาดว่าถ้ามันไม่พร้อมก็ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นอาจจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมเอใจนิดนึงทำไมก่อนหน้านี้ทั้งคุณทักษิณและก็คนในรัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยพูดเลยว่าดิจิตอลนั้นของเดิมน่ะมันไม่ผิดกฎหมายแล้วมาพูดของใหม่ตอนที่คุณอิงจะทำเนี่ยต้องไม่ผิดกฎหมายขึ้นมามันก็คล้ายๆกับเรื่องการตั้งครม.เหมือนกันก็แน่นอนเกรงกันพอสมควรไอ้เกรงนั่นมันเกรงอยู่แล้วไงไอ้ข้อหาอะไรนะไม่จริยธรรมร้ายแรงจริยธรรมร้ายแรงไม่ซื่อสัตย์สุจริตที่กลายเป็นตราบาปของคุณเศรษฐาไปเนี่ยมันก็ทำว่าต่อไปพรรคไหนเสนอชื่อใครเข้ามาเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนเดียวรับผิดชอบหรือพรรคการเมืองนั้นต้องรับผิดชอบด้วยไงต่อไปมันจะมีคำถามแบบนี้ใช่เพราะว่าภูมิใจไทยเขาก็ยืนยันอย่างที่คุณทิชานนท์บอกก็คือส่งชื่อเดิมส่งชื่อเดิมคุณชาดาก็มาเหมือนเดิมก็มาเหมือนเดิมแน่นอนว่าของพลังประชารัฐเนี่ยคุณธรรมนัสก็เข้าข่ายก็ใช้คำว่าเข้าข่ายก็ต้องถูกเสนอมาเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าลุงป้อมบอกว่าเพื่อไทยเขาไม่เอาแต่ปรากฏว่าตอนหลังไม่รู้ยังไงกันใช่ไหมคือทั้งสองคนนั้นเขาพูดไม่ตรงกันอ่ะแล้วล่าสุดที่เช็คมาเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคเดียวนะที่ยังไม่เรียบร้อยในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลจริงๆเดทไลน์มันวันที่20 20ปรากฏว่าหลังวันที่20ก็ยังไม่เรียบร้อยก็ยังไม่เรียบร้อยในส่วนของพลังประชารัฐที่ไม่เรียบร้อยหนักกว่านั้นน่ะมันมีชื่อของประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยนั่นมีชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีพร้อมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการคุณเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นรัฐมนตรีช่วยอันนี้เขาขยับมาตั้งแต่คราวที่แล้วก่อนใช่ไหมอันนี้มันชัดเจนรอบที่แล้วเขาก็แต่งตัวละคือทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าตอนที่ผู้กองธรรมนัสแถลงหลังจากจบประชุมครม.รักษาการที่ผู้กองธรรมนัสพูดว่าถ้าเคาะผูครม.กันไม่ลงตัวมีแต่อยู่รอเสียบอยู่แต่อยู่ที่พูดถึงเนี่ยคือหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะพอหลังจากนั้นคล้อยหลังกันไม่แค่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็มีชื่อพรรคประชาธิปัตย์โผล่มาแล้วก็3แคนดิเดตรัฐมนตรีก็โผล่เข้ามาซึ่งตอนเนี้ยยังไม่มีใครยืนยันคุณภูมิธรรมก็ยังพูดไม่ชัดคุณหมอพรหมินที่ดูแลเรื่องนี้ก็ยังพูดไม่ชัดว่าพรรคร่วมที่ว่าเนี่ยมีรายชื่อของประชาธิปัตย์หรือเปล่าที่ส่งมาเรียบร้อยแล้วนี่เท่ากับว่ามีพลังประชารัฐอกแตกประชาธิปัตย์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะอกแตกเหมือนกันประชาธิปัตย์ไม่อกแตก
ประชาธิปัตย์ไม่อกแตกไม่อกแตกด้วยเหตุผลอะไรในหัวชวนบอกว่าถ้าเป็นมติพรรคตนเองอยู่กับประชาธิปัตย์มา50ปีไม่เคยขัดมติพรรคเพราะฉะนั้นถ้ามีการเทียบเชิญจริงคุณเฉลิมชัยต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและก็ส.ส.และก็ออกเป็นมติคุณชวนก็พร้อมปฏิบัติตามอันนั้นคือแนวปฏิบัติที่คุณชวนพูดแต่ตอนนี้มันความชัดเจนมันคือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเชิญแล้วหรือยังเขาดีลกับใครดีลกับคุณภูมิธรรมหรือเปล่าเพราะเหมือนตอนพลังประชารัฐเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยบอกว่ามีอะไรนะพลเอกประวิตรต่อสายเคลียร์กับคุณทักษิณแล้วแต่คุณทักษิณบอกว่าไม่เคยคุยไม่เคยคุยเลยผู้กองธรรมนัสก็พูดว่าฝันหรือเปล่าพลเอกประวิตรฝันหรือว่าละเมอเอาหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์คุยกับใครคุยกับแค่ท่านระดับคุณหมอพรหมมินคุณภูมิธรรมหรือจะคุยสูงกว่านั้นไปยังคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าไงมันก็ไม่ชัดสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะนับไปก่อนได้ไหมว่าประชาธิปัตย์คือพรรคร่วมด้วยตอนนี้ผมบอกว่ายังไม่ชัดอ่ะเพราะตราบใดที่ประชาธิปัตย์ยังไม่มีมติอย่างเป็นทางการจะไปนับรวมเขาไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าลึกๆคนในเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ก็มาเบียดโควต้าเขาอีกมาเบียดโควต้าเขาที่สำคัญคือเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณน่ะสมัยคุณทักษิณเนี่ยไปกว้านเอาพรรคต่างๆเข้ามารวมอยู่ในไทยรักไทยน่ะตอนนั้นคือโดดเดี่ยวประชาธิปัตย์ถ้ารอบนี้ประชาธิปัตย์โดนดึงเข้ามาอีกเนี่ยคือคุณทักษิณใช้แผนเดิมเหรอคุณอิงจะมาใช้แผนเดิมของคุณพ่อเหรอรวบรวมทุกพรรคมาทั้งหมดแล้วก็โดดเดี่ยวพรรคประชาชนอีกรอบนึงเหรอก็บางคนเขาก็บอกว่าขนาดว่าสดๆนะไม่เอาลุงยังอันนั้นตอนหาเสียงเลือกตั้งเหรอมีเราไม่มีลุงมาทั้งสองลุงเลยตอนนั้นก็มาสองลุงอันนี้ก็น่าคิดเวลาผ่านไปหลังจากไม่เอาลุงมา2ปีมีกว่าอันนี้ยังสดกว่านะลุงนี่ยังสดกว่าประชาธิปัตย์นี่เขาคู่ปรับกันมานานมาก20ปีโอ้โห20ปี20ปีเป็นคู่ปรับกันมาประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคู่ปรับที่ไม่ธรรมดาด้วยทำให้ไทยรักไทยถูกยุบอ่ะพลังประชาชนก็ถูกยุบอ่ะมาถึงเพื่อไทยเนี่ยจะมาจับมือกันได้เหรออันนี้มันน่าคิดนะยุบมา2รอบแล้วก็มาจะมาจับมือกันร่วมรัฐบาลนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ว่าประชาธิปัตย์ในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกลครับก็พอกันนะคือไม่เต็มแข้งเหมือนกันใช่ไหมคือประชาธิปัตย์ประธานาธิปัตย์ก็บอกประชาธิปัตย์ยุคใหม่ประชาธิปไตยกินได้ของเขาไงกินได้ก็คือหวังเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่ประชาธิปัตย์ยุคเก่าดั้งเดิมของคุณชวนคุณบัญญัติอันนั้นคืออุดมการสถาบันทางการเมืองตอนยุคนั้นเป็นสถาบันการเมืองกินไม่ได้แต่เท่ อันนั้นคือประชาธิปัตย์ยุคดั้งเดิมแต่ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ยุคตั้งแต่คุณจุรินทร์มาคุณเฉลิมชัยมาเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่ประชาธิปไตยกินได้ไม่รู้กินอะไรนะเพราะผลงานรอบตั้งแต่รอบลุงตู่ก็เห็นกันอยู่กินอะไรเหมือนกันก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่จับตาอยู่กันก็คือตอนนี้ก็คือในการทำคลอดครม.ใหม่แต่ว่าในจังหวะที่นายกเราก็เกิดครบรอบมันเกิดวัน38ปีพอดีเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาก็มันเป็นจังหวะที่มันเขาเรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มพอดีวันเกิดคุณอุ้งอิงก็คุณทักษิณได้นั่นด้วยนะคุณทักษิณได้รับอภัยโทษนะได้รับพ้นโทษออกมาถือเป็นของขวัญวันเกิดคุณอุ้งอิงทั้งหมดแหละการได้เป็นนายกรัฐมนตรีการที่คุณพ่อได้พ้นโทษออกมาแต่นั่นคือของขวัญไงของขวัญที่ดีแต่ของขวัญที่ปวดหัวก็คือเรื่องของการทำโผครม.นี่แหละทำคลอดครม.ยังไงให้ถูกใจต้องเป็นครม.คนดีใช่ไหม ต้องมีจริยธรรมต้องมีจริยธรรมนั่นแหละมันต้องทำให้ถูกใจคือเรียกว่าใครมีเคยคดีอะไรมาก่อนหรือว่าเคยถูกไล่ออกเคยอะไรต่อมีอะไรอ่ะถ้าให้นับคนที่มีคดีมีประวัตินะผู้กองธรรมนัสที่สื่อเคยตั้งฉายาให้แกเป็นเทามนัสอันนั้นแกก็ออกจะมีประวัติมีตำหนินิดหน่อยอันก็ไปว่ากันในเรื่องคุณสมบัติถ้าเป็นการเสนอชื่อผู้กองธรรมนัสมารัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลคุณอุ้งอิงก็ธรรมนัสก็ในฐานะของพลังประชารัฐคุณชาดาคุณชาดาไทยเศรษฐ์ก็จ
ากภูมิใจไทยนะอันนี้ก็ได้ชื่อขึ้นชื่อลือชาถูกพาดพิงถูกข้อกล่าวหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ่ะเป็นมาเฟียซะเองอะไรต่างๆอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเคยมีคดีอาญาแต่ว่าโอเคคดีเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วอันนั้นก็ต้องตรวจสอบอันนั้นคือคนที่สองคุณขิงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์โอ้อันนี้ภาพมันยิ่งกว่าคู่ขัดแย้งอ่ะคุณเอกนัทเนี่ยเป่านกหวีดไล่คุณยิ่งลักษณ์มาก่อนก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจแล้วก็โดนข้อหากบฏอ่ะแล้วก็มีศาลสั่งจำคุกนะแต่ยังไม่ทันได้จำคุกไม่ได้นำตัวเข้าเรือนจำเพราะว่าประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ไปก่อนรัฐบาลสมานฉันท์ไงก็มีภาพเคยขัดแย้งกันใช่ไหมมาแจมกันได้แล้วคนที่4ก็ยังคุณสันติพร้อมพัฒน์อีกไอ้เรื่องวุฒิการศึกษานี่แหละอย่างน้อยๆก็มี4คนแล้วนี่ยังไม่นับรวมคนที่เป็นรัฐมนตรีคราวที่แล้วแล้วมีคดีที่ดินอยู่ใช่ไหมยังมีอีกอันนั้นคดีที่ดินที่อยู่กับปปช อันนั้นก็รออยู่ในขั้นตอนอันนั้นอยู่ในฝั่งปีกของทางฝั่งเพื่อไทยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกรณีของคุณอนุทินชาญวีรกุลอ๋อมีนักร้องไปแล้วนี่ไปร้องที่กกต.ไปแล้วว่าคุณอนุทินไปมีบ้านไปมีที่ดินอยู่ในพื้นที่เขากระโดงซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟอันนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบถ้าเกิดตรวจสอบมาแล้วมันเข้าข่ายอีกล่ะจริยธรรมอีกเขากระโดงนี่คุ้นมากเลยนะตั้งแต่คุณศักดิ์สยามมาแล้วไงอันนี้ก็กลายรอบนี้ก็มีชื่อคุณอนุทินขึ้นมาก็เท่ากับว่าอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกต่อให้คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรไม่ได้ยี่ระกับข้อกล่าวหาพร้อมจะได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานจากองค์กรอิสระอันนั้นก็ว่ากันไปแต่นั่นแหละเรื่องของเขาเรียกอะไรคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยแหละเนี่ยแหละมาตรฐานที่มาจากมันผูกพันทุกองค์กรใช่ไหมสามนูนมีวินิจฉัยมาเนี่ยอันนี้ก็เกรงกันเป็นแถวเลยก็เหมือนกับบางคนเขาบอกว่าพรรคที่ตบนักข่าวก็ไม่เอาร่วมรัฐบาลเพราะว่าจริยธรรมไม่ได้เอามีสมาคมนักข่าวเขาไปยื่นวันพุธที่แล้วนะเออวันพุธที่ผ่านมาเหมือนกันนะใช่นั่นแหละไทยพีบีเอสก็ไปยื่นเหมือนกันนะนั่นแหละเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะบางพรรคที่จะถูกเคลียร์ออกถูกตัดออกบางคนบอกถูกตัดออกเพราะจริยธรรมแบบนี้การไปทุบนักข่าวไปตบนักข่าวถือเป็นการผิดจริยธรรมร้ายแรงเหมือนกันช่วงนี้คำจริยธรรมนี่ฮิตนะฮิตใช่ไหมแล้วแน่นอนแหละว่าเราจะได้ครม.คนดีรัฐมนตรีที่เป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าต้องรัฐมนตรีทุกคนต้องคลีนต้องใสสะอาดต้องโปร่งใสต้องจริยธรรมเข้มข้นแต่ต้องดูว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายคนนักร้องหลายคนเขาบอกว่ารอให้ความผิดสำเร็จก่อนแล้วค่อยไปสอยทีหลังโดยเฉพาะตัวของคุณนายกอิงเนี่ยมีคนแพรมออกมาแล้วนะที่ดินสนามกอล์ฟอันพายนะผีเนื้อมนะจะโดนอีกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยรอดูกันรอลุ้นกันเรียกว่าพอรัฐบาลคุณอิงมาเนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยนักร้องเนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งคึกคักแล้วก็แล้วแต่ว่าจะไปร้องส่วนไหนส่วนของคุณอิงเนี่ยก็น่าสนใจเอาแค่เรื่องสนามกอล์ฟอันพายก่อนเรื่องเดียวก่อนส่วนถ้ารัฐมนตรีคนไหนมีตำหนิแล้วคุณอิงเสนอชื่อขึ้นไปก็ประวัติศาสตร์มันก็อาจจะเดินซ้ำรอยของคุณเศรษฐาซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายในพรรคเพื่อไทยมือกฎหมายมือดังๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามทำงานอย่างหนักแหละเพื่อเซฟคุณอิงให้อยู่ในเซฟโซนที่สุดอ่ะในการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบเนี้ยขึ้นมาแล้วต้องเซฟโซนให้คลีนที่สุดใช่งวดนี้ต้องไม่ซ้ำรอยคุณเศรษฐาละคืองวดนี้นี่หมดตัวเลขแล้วนะยังเหลือคุณทักษิณนี่คือเหมือนกับว่าเอาลูกออกมานี่ก็แบบค่อนข้างเสี่ยงนะเกมหมดหน้าตักแล้วหมดหน้าตักเลยนะอันนี้แหละก็จะเป็นการเมืองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วมันยังต่อไปถึงสัปดาห์หน้าครม.ที่จะคลอดออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงมีลูกผสมไหมแล้วก็จะเป็นในบรรยากาศแบบที่ไทยรักไทยเคยทำไหมในเรื่องของการที่ว่าสะสมกำลังนะฮะแล้วก็โดดเดี่ยวฝ่ายค้านก็คือก้าวไกลเดิมก็คือพรรคประชาชนเนี่ยแหละก็ตอนนี้เนี่ยก็มวลหมู่ศัตรูที่เคยเป็นศัตรูก็จะมาเป็นมิตรก็มาร่วมกันใหม่ทั้งประชาธิปัตย์ทั้งกปส.อะไรต่างๆเขาบอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสมดังที่เขาว่าจริงๆนะอันนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วถ้ามาครบทั้งหมดจริงๆมาเป็นร่วมรัฐบาลนะคำนี้ยังใช้ได้เลย
การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูเพราะเราจะเห็นการเมืองทุกครั้งเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่าเคลียร์นะล้างความขัดแย้งทั้งหมดนะแล้วก็สมานฉันท์นะอะไรโซ่ข้อกลางอะไรเขาจะมาในวันนี้กำหนดนะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าเป็นการสะสมกำลังแล้วก็รวมไปถึงบางครั้งบางพรรคก็แทบจะไม่เหลือสภาพความเป็นพรรคก็โดนดึงสสมานะฮะไปฝากเลี้ยงไว้บ้างอะไรบ้างก็การเมืองอัดแอปไปเยอะพอสมควรแล้วก็แต่ว่าในการตรวจสอบก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งมีมาตรฐานสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับเป็นโจทย์ใหญ่เลยของรัฐบาลคุณดุงอิงที่จะต้องครม.ที่จะออกมาต้องใสจริงหรือเปล่าหรือว่าจะแบบจะโดนย้อนหลังหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะนักร้องก็ตั้งท่าไว้แล้วเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกับดักอีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นไม่นับรวมการวิ่งกันศึกชิงเก้าอี้ดนตรีหรือว่าเก้าอี้รัฐมนตรีนะฮะที่นักการเมืองเข้าไปในรัฐบาลก็ต้องการที่จะเป็นรัฐมนตรีต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่ย้อนลูปวนลูปกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าที่พบไม่มีทางออกมันก็ล้มกระดานแบบเดิมหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามต่อไปนะครับทอล์กสภาสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้จะติดตามทอล์กสภาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับครับผม